นห่มกายหัวใจห่มทำนำสู่ท่องสวดบวชเรียนเรียนรู้มุ่งสู่การเป็นวิทยากรตั้งใจแน่วแน่เผยแผ่พระธรรมคำสอนเรียนรู้ไม่เคยหยุดหย่อนทุ่มเททั้งกายและใจเอาเมตตานำเอาธรรมมาคอยชี้ทางสอนศีลไม่คิดปิดบังเติมแรงพลังให้คนยิ้มได้ดับทุกข์ด้วยธรรมเผยแผ่ทุกข์ทั่วไทยตลอดสอนคนพ้นภัยเติมใจให้ได้รับพรลำบากแค่ไหนก็เดินทางไปทุกถิ่นที่สอนธรรมชี้นำความดีทำหน้าที่พระธรรมวิทยากรตามรอยพระพุทธองค์ดำรงคงมั่นคำสอนเหนื่อยเพียงกายใจไม่เดือดร้อนตลอดสอนวิชาธรรมนำคนพ้นทุกข์คือความสุขที่ภูมิใจทั้งเหนืออีสานกลางใต้ไกลหรือไกลไปเป็นประจำชีวิตที่มีเพื่อประกาศความดีด้วยธรรมแน่ชั่วดีที่ทางแห่งกรรมเป็นพระธรรมวิทยากรพระธรรมวิทยากรตามรอยพระพุทธองค์ดำรงคงมั่นคำสอนเหนื่อยเพียงกายใจไม่เดือดร้อนตลอดสอนวิชาธรรมนำคนพ้นทุกข์คือความสุขที่ภูมิใจทั้งเหนืออีสานกลางใต้ไกลหรือไกลไปเป็นประจำชีวิตที่ดีเพื่อประกาศความดีด้วยธรรมแน่ชั่วดีที่ทางแห่งกรรมเป็นพระธรรมวิทยากรแน่ชั่วดีที่ทางแห่งกรรมคือพระธรรมวิทยากรประกาศธรรมแม้ว่าจะไกลใกล้ไม่ท้อใจแม้บางครั้งแสนเหน่าขอเดินตามรอยยุคคนละบาทพระศาสดาเพื่อมุ่งหน้าเผยแผ่ธรรมนำสิ่งดีความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายซึ่งตรงกับวันพุธที่10เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567ตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะสาระธรรมะที่กระผมหรือว่าตมภาพจะนำมาพูดนำมาเล่านี้อยากจะให้โยมได้ฟังกันอย่างมากเลยพระอาจารย์จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องแก้กรรมบ่วงกรรมด้วยการสวดมนต์
การสวดมนต์มันจะสามารถในการที่จะแก้กรรมหรือบ่วงกรรมที่เราประสบพบเจอได้ยังไงฉะนั้นตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีนะโดยเฉพาะโยมอานิสงส์ของการสวดมนต์ท่านอาจารย์ก็เคยพูดเคยเล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะว่าการสวดมนต์นี่ก็เป็นการบูชาพระรัตนตรัยหรือสวดบทธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้แสดงไว้ความเป็นสัพพะสิริมงคลก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวกับตนของผู้ที่สวดฉะนั้นญาติโยมสาธุชนความงอกงามความไพบูลย์สิ่งที่ดีๆมันก็จะบังเกิดขึ้นมีกับผู้ที่สวดและที่สำคัญถ้าสวดรู้ความหมายนะสวดแปลเนี่ยแล้วก็รู้ความหมายอย่างเดียวไม่เท่าไหร่โยมแต่ท่านนำธรรมะไปปฏิบัติด้วยเนี่ยมันจะเกิดความเป็นมงคลเกิดสิ่งที่ดีๆเกิดผลลัพธ์นะดีๆกับชีวิตของเราแน่นอนนะฮะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนการสวดมนต์มันจะเป็นการแก้กรรมแล้วก็บ่วงกรรมได้อย่างไรตั้งใจฟังให้ดีนะอาจารย์จะอธิบายให้โยมได้ฟังยาวเลยนะโดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังเรื่องใหม่ใส่ใจในเรื่องเก่าบรรเทาความสงสัยมีจิตใจที่มั่นคงแล้วก็ไม่หลงผิดในการดำเนินชีวิตประจำวันช่วยกันแชร์เพราะการแชร์ไปเยอะๆในโยมมันก็มีข้อดีในการที่จะกระจายธรรมะให้คนเขาได้ยินได้ฟังด้วยนั่นเองนะฮะก็แชร์ไปเถอะโยมนะฮะแผ่ไปให้เพื่อนให้ลูกให้ญาติพี่น้องของเรานะฮะเพื่อเขาฟังธรรมเขาจะเข้าใจในธรรมแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมนะฮะบางท่านบางคนมีความทุกข์มีความท้อแท้มีความผิดหวังในชีวิตโยมมืดไปทั้ง8ด้านคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกอยากจะจบชีวิตด้วยการจะฆ่าตัวตายแต่พอได้ยินได้ฟังธรรมข้อใดข้อหนึ่งของพ่อแม่ครูบาอาจารย์รูปใดก็แล้วแต่โยมฟังได้หมดแล้วก็แชร์ไปเลยนะบางทีเขาฟังเพียงแค่คำเดียวเขาสะกิดคิดได้จากที่เคยจะฆ่าตัวตายไม่ฆ่าตัวตายแล้วโยมได้บุญมหาศาลเลยนะเปรียบเสมือนกับช่วยชีวิตคนคนหนึ่งเลยนะฉะนั้นก็จะพยายามในการที่จะเข้ารายการให้ได้ทุกวันถึงเหนื่อยก็ไม่เป็นไรก็อดก็ทนเอาโตแล้วไม่โยมเนาะก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนญาติตอบแทนโยมทุกท่านทุกคนนะธรรมภาพก็ไม่มีอะไรในการที่จะตอบแทนโยมญาติธรรมที่ช่วยถวายการอุปถัมภ์อุปถากดูแลพระอาจารย์ร่วมบุญกับพระอาจารย์มาในการสร้างนั่นสร้างนี่วัดของเราก็ไปได้รวดเร็วมากเลยนะโยมนะใครมาเห็นเขาก็ตะลึงเขาก็ออนซอนภาษาอีสานภาษาไทยก็คือมหัศจรรย์ว่าสองปีกว่าทำไมได้เร็วก็ได้บารมีของญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนในการร่วมด้วยช่วยกันนะครับบอกบุญอะไรไปโยมก็ช่วยอยู่ตลอดไม่เคยขัดไม่เคยที่ไม่ว่าจะไม่ร่วมมากร่วมน้อยก็ร่วมกันทุกท่านทุกคนนะโยมนะเมื่อคนละ5คนละ10คนละ100 200ร่วมมาก็เป็นปัจจัยในการที่จะมาสามารถในการที่จะสร้างที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นั่นเองก็ต้องขอบคุณโยมมากเลยนะโยมนะที่ช่วยบางท่านบางคนไม่มีเลยนะโยมนะสละเงินเดือนตัวเองนะเดือนอะไรเงินเดือนนะเงินเดือนผู้สูงอายุโยมที่ได้600 700ก็โอนมาถวายทำบุญกับพระอาจารย์พระอาจารย์ซาบซึ้งมากเลยโยมบางด้านบางคนกินข้าวนะก็อาหารก็ไม่ดีนะฮะหรือว่าการดำรงชีวิตนะจะซื้อของกินจะซื้อของใช้เนี่ยที่จริงเงินก็มีอยู่ถ้าจะซื้อได้แต่สละเงินในส่วนนั้นในการมาร่วมบุญสร้างวัดสร้างนี้กับพระอาจารย์โอ้ตัวเองลำบากก็ยอมขอให้ได้ร่วมบุญกับพระอาจารย์ขอได้ร่วมสร้างบารมีกับพระอาจารย์โอ้ซึ้งใจมากเลยนะโยมนะขอบคุณโยมทุกท่านทุกคนที่รักแล้วก็หวังดีกับปรารถนาดีกับวัดเรากับพระรูปนี้นะโยมนะไม่มีโยมวันนั้นก็ไม่มีวัดเราวันนี้หรอกโยมทุกท่านทุกคนเลยนะที่มีส่วนร่วมที่เข้ามาฟังธรรมที่มาช่วยกันแชร์ธรรมพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรในการที่จะเป็นสิ่งที่จะเป็นปฏิการะก็คือการตอบแทนนอกเสียจากก็อาศัยการเข้ารายการนี่แหละจะพยายามเข้าให้ได้ทุกวันทุกคืนทุกเช้าเพื่อที่จะมาเป็นกำลังใจเพื่อที่จะมาชี้ทางออกบอกทางถูก
ให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดธรรมของเราแล้วก็พยายามในการที่จะนะฮะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็ถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธศาสนาถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าก็จะอยู่สืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นสะพานบุญพาโยมญาติธรรมของเราสร้างบุญสร้างบารมีไปตราบจนชีวิตหาไม่นั่นแหละนะโยมนะก็อาสาธุเนาะเอาแหละญาติโยมสาธุชนก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องแก้กรรมบ่วงกรรมด้วยการสวดมนต์โยมการสวดมนต์มันสามารถในการที่จะแก้กรรมสามารถในการที่จะแก้บ่วงกรรมที่เรากำลังประสบพบเจอได้จริงหรอฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีวันนี้นะฮะจะมาให้แนวทางแล้วจะมาให้คำตอบสำหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมันประสบพบเจอกับปัญหากับอุปสรรคสิ่งที่ไม่ดีนะมีสิ่งที่มันมากวนใจอยู่ตลอดเวลานะก็อยากจะแนะนำว่าอาศัยการสวดมนต์นี่แหละโยมเพราะการสวดมนต์นี่มันจะสามารถในการที่จะช่วยได้โดยเฉพาะการทำวัดสวดมนต์ก็เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาไม่ได้ขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุสามเณรนี่จะขาดทำวัดสวดมนต์ไม่ได้เลยนะถือว่าเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งดังนั้นที่วัดพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์จะเน้นมากเลยคือให้พระให้เนรได้ทำวัดพระอาจารย์ก็พยายามลงพยายามในการที่จะทำวัดไม่ให้ขาดแต่สืบเนื่องจากก็มีศาสนกิจด้วยมีนั่นมีนี่ต้องทำด้วยก็อาจจะขาดขาดลงบ้างแต่ก็พยายามในการที่จะลงนะฮะนะเพราะว่าเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งนะฮะหากใครมีโอกาสเดินผ่านอุโบสถตามวัดต่างๆโยมทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นเราก็จะได้ยินเสียงธรรมวัดสวดมนต์ของพระภิกษุสามเณรดังก้องกังวานอยู่เสมอโยมชาวผู้ส่วนใหญ่ก็นิยมสวดมนต์ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่วัดบางคนมีศรัทธานี่ช่วยกันเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกตามที่ต่างๆเพราะมีประสบการณ์พบปฏิหารทางใจจากการสวดมนต์เป็นประจำจนกระทั่งว่าในวัดหนึ่งๆโยมจะมีหนังสือสวดมนต์หลายสำนวนมากแล้วก็ไม่ค่อยตรงกันจนทำให้การสวดมนต์แต่ละครั้งนี้ต้องถือเอาฉบับเดียวกันจะได้ไม่เกิดความสับสนจึงมีคำกล่าวว่าสวดมนต์เป็นยาทาคือสวดแล้วเกิดความสงบระงับชั่วคราวนะฮะขณะสวดมนต์ก็มีสมาธิกับบทสวดจิตก็เกิดความสงบนะส่วนคำว่าภาวนาเป็นยากินแหละโยมก็หมายถึงอะไรโยมก็หมายถึงการทำสมาธิอย่างต่อเนื่องมีความตั้งมั่นนานก็ทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพราะเมื่อใจสงบนิ่งก็เกิดการเห็นและเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งจึงเปรียบเสมือนกับยากินนะซึ่งสามารถแก้ปวดได้ดีกว่ายาทานะอย่างไรก็ตามโยมทั้งการสวดมนต์และการเจริญภาวนาก็ควรทำทั้งสองอย่างแล้วก็ควรทำเป็นประจำทุกวันนะอย่างน้อยก็ควรสวดมนต์ก่อนเข้านอนนะเพราะจะได้หลับไปด้วยใจอันสงบตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกสดชื่นสบายใจโยมการสวดมนต์นี่ย่อมเป็นการฝึกพูดวาจาสุภาษิตคืออะไรโยมก็คือคำพูดที่ดีมีประโยชน์เมื่อเราสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยโยมย่อมเป็นการพูดแต่ความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและพระสงฆ์เป็นการเลือกพูดแต่ความดีของคนอื่นสิ่งไม่ดีเราไม่พูดไม่ทำไม่คิดโยมหากใครได้เคยไปเที่ยวอินเดียนะที่ว่าอาจารย์พาแม่ญาติธรรมไปเนี่ยโยมแม่สวรรค์โยมแม่พิกุลเนี่ยโยมแม่สะอิ่งชื่นสกุลโยมแม่สายพินโยมแม่หลายท่านหลายคนโยมแม่นาเนี่ยที่ไปด้วยกันนะฮะหากใครได้เคยไปอินเดียโดยเฉพาะที่พุทธคยาอันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจะเห็นภาพของชาวพุทธทั้งชาวทิเบตอินเดียไทยจีนญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งชาวตะวันตกโยมพากันสวดมนต์ด้วยภาษาของตนเองกึกก้องไปทั่วบริเวณฉะนั้นสถานที่อย่างนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยตมภาพว่าไปขออะไรก็สมปรารถนาอยู่นะตมภาพว่าแล้วใบโพเนี่ยโยมชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยไปสวดมนต์กันใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เขาปรารถนาอยากจะได้ใบโพ
ศักดิ์สิทธิ์นะโยมนะศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์โยมคิดดูทั้งวันทั้งคืนสวดมนต์โยมภาษานั่นภาษานี่สวดมนต์ทั้งวี่ทั้งวันเป็นการปลุกเสกต้องโผล่ไปในตัวธรรมภาพว่าฉะนั้นใบโพนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเคยลองกับตัวเองและได้มามีโยมคนหนึ่งแกถูกของครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าให้ใบโพนั่นแหละแช่น้ำให้เขากินเขาจะอ้วกของจะออกเอาแช่แล้วก็เขากินอ้วกออกจริงๆโยมภาษาเราเอิ่นว่าซวงซวงบอกยังขังหายเลยหมายความว่ารู้สึกสบายตัวสบายใจสบายกายเนี่ยด้วยอนุภาพของพุทธคุณพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรอบบทสวดมนต์ที่เขาสวดนั่นแหละโยมสวดทั้งวันทั้งคืนเลยนะโยมนะโดยเฉพาะช่วงนี้นี่ชาวทิเบตเยอะมากนะฮะมาสวดมนต์ทั้งวี่ทั้งวันโอ้ยอยากจะไปอีกอยู่นี่โยมครูบาอาจารย์เพื่อนท่านชวนเดือนกุมภาพันธ์อยู่นี่นะโยมนะฉะนั้นโยมที่พุทธคยานี่จะมีการสวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนเลยโยมเป็นภาษาไทยภาษาอินเดียภาษาอาจีนภาษาญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งภาษาของภาษาของชาวตะวันตกพากันสวดมนต์ด้วยภาษาของตนดังกึกก้องไปทั่วบริเวณแม้จะสวดคนละภาษาเสียงดังกังวานไปทั่วแต่เชื่อหรือไม่ว่าไม่มีใครบ่นว่ารำคาญหรือเกิดความไม่พอใจจากเสียงรบกวนกันใช่ไหมโยมแม่สะอิ่งโยมแม่สว่านโยมแม่นะโยมแม่ทุกท่านทุกคนที่เคยไปอินเดียสวดมาโอ้ทั้งวีทั้งวันเรารู้สึกว่ามันฟังแล้วมันไพเราะมันสนอมันไม่รู้สึกรำคาญนะโยมนะถ้าเป็นเสียงอย่างอื่นดังอย่างนี้โยมมันจะเป็นการรบกวนใช่ไหมแต่ตัวนี้นี่ไม่มีเสียงรบมันไม่เป็นส่วนเสียงรบกวนเลยเสียงที่เปล่งออกมาจากพลังแห่งความศรัทธาเมื่อฟังนี่โยมก็ย่อมทำให้เกิดปิติขนลุกโดยไม่รู้ตัวเกิดบรรยากาศอันอิ่มบุญแล้วก็สุขใจยังบอกไม่ถูกหรือแม้ขณะกำลังนั่งรถเดินทางไปเที่ยวทั่วอินเดียยมชาวพุทธก็ยังนิยมสวดมนต์บนรถไปด้วยใช่ไหมยมเพื่อเป็นพุทธานุสติในการได้ไปเยือนถิ่นอินเดียซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิเดือนกุมภาพันธ์นี้เพื่อนพระอาจารย์ชวนก็ว่าอยากจะไปอยู่ยมท่านไหนที่จะไปแจ้งมาด่วนเลยนะเจ้าค่ะจะพาไปอีกวาระหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่จะไปอินเดียไปแสวงบุญเดือนกุมภาพันธ์นะโยมนะก็แจ้งให้โยมได้รับทราบเผื่อมีนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะที่สำคัญโยมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะในดินแดนพุทธภูมิเราก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นไปด้วย ในรถที่เรากำลังนั่งไปใช่ไหมโยมทีนี้ญาติโยมเขาว่าสวดมนต์ภาวนาสามารถในการที่จะบำบัดโรคได้นะบำบัดได้อย่างไรล่ะโยมโรคและความเจ็บป่วยนี่เป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนนะดังบทสวดมนต์ที่ว่าพยาธิธรรมโมมหิพยาธิงานาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ฉะนั้นโยมเวลาที่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายแรงอย่าตกใจหรือกลัวตายนะโยมให้คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะทุกชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วโยมต้องรับผลกรรมที่ทำมานะต่อให้ทำบุญมากแค่ไหนถ้าเคยทำกรรมกับเจ้ากรรมในเวรไว้มากโยมหากถึงเวลาที่เขามาตามทวงเนี่ยโยมทำอย่างไรก็เราก็หนีไม่พ้นมันแย่ตรงที่ว่าเราเองก็จำไม่ได้ว่าทำกรรมอะไรไว้บ้างในอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมโยมโยมจำได้ไหมในอดีตชาติก่อนไม่ได้ธรรมภาพก็ไม่ได้โยมโยมเราเจ็บป่วยทนทุกข์ทรมานเพราะเราเคยผิดศีลข้อหนึ่งนะคือเคยเบียดเบียนทำร้ายชีวิตของคนอื่นให้ทุกข์ทรมานหรือสัตว์อื่นให้ทุกข์ทรมานเมื่อกรรมมีกำลังเต็มที่พร้อมให้ผลประกอบกับเราเหินห่างจากบุญไปนานๆเมื่อนั้นเราต้องทุกข์ต้องทนทุกข์เจ็บป่วยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่บุญกุศลที่เราเคยทำโยมจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบานะอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำป่วยแล้วเจอหมอดีมีการรักษาที่ถูกต้องทันเวลาอย่างนี้นี่บุญนะโดยเดชะบุญนะมันสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือคนเคยทุกข์เพราะเรื่องรัก
โดนหลอกลวงหรือทำร้ายจิตใจก็เพราะเคยทำผิดศีลข้อ3มาก่อนนะทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติที่แล้วนะโยมนะเมื่อกรรมให้ผลอย่าไปคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรกันให้หันมาสวดมนต์ภาวนาทำใจให้สบายโยมให้อภัยกับศัตรูคู่เวรเพื่ออะไรโยมเพื่อบรรยากาศแห่งความสุขกับตัวเองแล้วก็สังคมรอบข้างเมื่อนั้นปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยย่อมแพ้พ่ายไปเองนะนอกจากนี้โยมเสียงสวดมนต์ภาษาบาลีที่มีจังหวะการสวดสูงต่ำบ้างเสียงหนักเบาบ้างยังช่วยกระตุ้นอวัยวะต่างๆให้เกิดการสั่นสะเทือนตามจังหวะเสียงสวดเมื่อต่อมที่ฝอถูกกระตุ้นบ่อยๆเข้าโยมก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมอาการป่วยก็จะดีขึ้นจิตใจก็จะรู้สึกดีขึ้นนะโดยเฉพาะในเรื่องนี้โยมรองศาสตราจารย์ดร.สมพรนะกันทะดุษฎีนี่เตรียมชัยศรีหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนี่ก็ได้อธิบายว่าสมองของเรานี่โยมเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงช้าๆสม่ำเสมอประมาณ15นาทีขึ้นไปนี่โยมจะทำให้เซลล์ประสาทของระบบประสาทสมองเนี่ยมันสังเคราะห์สารสื่อประสาทหลายๆชนิดบริเวณก้านสมองจะหลั่งสารประสาทชื่อซีโรโทนินนะเพิ่มขึ้นซึ่งมีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับเนี่ยช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดนะแล้วก็เป็นสารตั้งต้นในการส่งเคราะห์สารสื่อประสาทต่างอื่นๆนะเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยดึงอายุการทำงานของเซลล์ประสาทต่างๆในร่างกายทำให้ชีวิตยืนยาวขึ้นแล้วก็ยังมีคุณสมบัติช่วยให้นอนหลับเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นร่างกายก็จะรู้สึกผ่อนคลายปลอดโปร่งและไม่เครียดมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นดังนั้นโยมการสวดมนต์นี่จึงต้องสวดออกเสียงดังๆให้ชัดเจนนะโยมนะให้ตัวเองได้ยินแล้วคนอื่นได้ยินอย่าสวดในใจหรือบ่นพึมพำนะเป็นการฝึกหายใจให้เป็นจังหวะจึงสามารถจึงจะสามารถหายจากโรคภัยได้ดังนะเป็นที่มาของคำว่าสวดมนต์บำบัดนั่นแหละโยมแต่ต้องเข้าใจได้ว่าการสวดมนต์ภาวนาก็เพื่อให้จิตเป็นสมาธิเป็นกุศลอยู่กับมนต์ที่สวดเมื่อจิตสงบเป็นสมาธินี่ย่อมเกิดความสุขย่อมเป็นการงดเว้นจากความชั่วโดยตรงบาปอกุศลทั้งหลายย่อมอ่อนกำลังลงนะโยมนะเป็นการเปิดช่องทางให้ความดีทั้งหลายได้เกิดขึ้นเมื่อนั้นโรคและภัยทั้งหลายย่อมหายไปเองอย่างน่าอัศจรรย์นะโยมนะทีนี้แค่สวดมนต์นี่จะพ้นได้อย่างไรท่านทั้งหลายพ้นเคราะห์พ้นกรรมพ้นเรื่องเลวร้ายคดีความสิ่งที่ไม่ดีต่างๆโยมแค่สวดมนต์เนี่ยมันจะพ้นได้ยังไงนะการสวดเนี่ยเป็นกริยาเป็นกริยาการท่องที่เป็นทํานองเป็นจังหวะสวดมนต์ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้เรียบเรียงเป็นภาษาสำหรับสวดหรือสาธยายเป็นพระสูตรบ้างคาถาบ้างมนต์หรือคาถาโยมมีความเป็นมาจากการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทตัดเป็นสุภาษิตบ้างนะพระสูตรบ้างเมื่อนำมาสวดหรือสาธยายโยมจึงเรียกว่าการสวดมนต์การสวดมนต์นี่จึงเป็นการสรรเสริญคุณแล้วก็ทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้สวดก็ย่อมเกิดความสุขแล้วก็ได้ความสบายใจในขณะที่กำลังสวดเราก็น้อมใจตามบทสวดและได้พิจารณาความหมายก็ย่อมเกิดความเข้าใจในเข้าใจธรรมะในบทสวดเมื่อนั้นโยมใจย่อมเกิดปิติปราโมทย์เมื่อใจเกิดปิติแล้วโยมกายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมเกิดความสุขเมื่อมีความสุขทางใจโยมจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นได้เช่นกันกิเลสทั้งหลายย่อมสงบระงับไปดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในวิมุตติสูตรว่าการฟังธรรมการแสดงธรรมการสวดสาธยายมนต์การตึกตองใคร่ควรธรรมและสมาธิภาวนาทั้ง5ประการนี้โยมเป็นสาเหตุแห่งความหลุดพ้นนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกนะโยมนะฉะนั้นชาวพุทธในยุคก่อนนี้อาศัยการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกย่อมหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจได้เช
ช่นนางปาตาจาราใช่ไหมยอมผู้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในวันเดียวทั้งพ่อแม่ลูกและสามีบ่นเพ้อเหมือนคนเสียสติพอได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าก็มีสติเกิดปัญญารู้แจ้งรู้แจ้งธรรมในทันทีดังนั้นการแสดงธรรมการสวดมนต์หรือการพิจารณาธรรมด้วยโยนิโสมนสิกาก็ด้วยการด้วยจิตอันสงบคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบก็ย่อมเป็นเหตุให้เกิดการบรรลุธรรมทั้งนั้นเพราะในขณะนั้นโยมผู้สวดทรงจิตน้อมตามบทสวดจิตสงบเป็นสมาธิเกิดความสุขได้เช่นกันแต่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการบรรลุธรรมมีวิธีเดียวเท่านั้นคือการภาวนาหรือนั่งสมาธิโยมการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเป็นการเจริญอานาปานสติควบคู่ไปด้วยนะเป็นการฝึกลมหายใจให้ยาวและลึกช่วยให้ได้รับพลังหรือออกซิเจนเวลาหายใจเข้าขณะที่เปล่งเสียงออกโยมก็เป็นการขจัดคาร์บอนไดออกไซด์หรือมลพิษออกจากตัวนะยิ่งสวดได้นานและเป็นจังหวะเท่าไหร่โยมก็ยิ่งสามารถขับมลพิษออกไปได้มากเท่านั้นเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายเป็นการออกกำลังภายในแล้วก็ช่วยให้จิตใจแน่วแน่มั่นคงนะมีความสงบสุขนี่คือผลแห่งการทำวัดสวดมนต์อย่างรู้ความหมายนะโยมนะการสวดมนต์เนี่ยย่อมส่งผลไกลถึงความหลุดพ้นเลยนะโยมนะอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตแล้วก็มีอนุภาพในการป้องกันรักษาผู้รู้ทั้งหลายจึงได้ทำวัดสวดมนต์มาไม่ได้ขาดเป็นประจำทุกเช้าแล้วก็เย็นจนกลายเป็นความเคยชินจึงเรียกว่าการทำวัดสวดมนต์นั่นเองทีนี้โยมเมื่อได้ทำตามที่ได้กล่าวมาทั้งสวดมนต์แล้วก็ภาวนาเนี่ยเราจึงจะพ้นจากภัยได้จริงนะโยมนะทั้งภัยในชาตินี้แล้วก็ภัยในชาติหน้าสามารถรอดพ้นปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายและหลุดพ้นความเกิดแก่เจ็บตายได้จริงนะฮะทีนี้โยมการสวดมนต์ก็มีมูลเหตุมาจากการทำวัดและการทำวัดก็มีประเพณีความเป็นมาจากธรรมเนียมการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าของพุทธบริษัทในอดีตเมื่อเข้าเฝ้าต้องกราบไหว้แล้วก็คอยฟังโอวาทเพื่อนำไปปฏิบัติฉะนั้นการทำวัดมาจากคำภาษาบาลีว่าวัดตังนะแปลว่าหน้าที่ประจำหรือธรรมเนียมนะเป็นหนึ่งในกิจวัตร10อย่างที่พระภิกษุสามเณรต้องเอาใจใส่อยู่เสมอไม่ขาดนอกจากจะมีกิจจำเป็นนะในเทศกาลเข้าพรรษาพระภิกษุสามเณรต้องทำวัดแสดงความเคารพต่ออุปัชฌาย์อาจารย์หรือต่อพระเถระผู้ใหญ่เรียกว่าการทำวัดเหมือนกันนะหรือแม้แต่การทำวัดเช้าทำวัดสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นเนี่ยเมื่อทำเป็นประจำทุกวันก็เรียกว่าทำวัดเช้าทำวัดเย็นนั่นเองเมื่อทำวัดเช้าและวัดเย็นก็ต้องมีการสวดมนต์บูชาพระพุทธเจ้าจึงเป็นที่มาของคำว่าการทำวัดสวดมนต์นะฮะการทำวัดสวดมนต์จึงเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกายก็คือการกราบไหว้แล้วก็การทำความเคารพเข้าเฝ้าด้วยวาจาก็คือการสวดสรรเสริญพุทธคุณเข้าเฝ้าด้วยใจก็คือในขณะสวดได้น้อมจิตใคร่ควรพระธรรมคำสอนในบทสวดนั้นจนเกิดปัญญารู้แจ้งใจก็ย่อมจะสงบเป็นสมาธิเกิดความสุขแล้วก็เป็นกุศลเป็นการทำบุญที่ได้ครบทั้งทางกายวาจาและก็ใจโยมเมื่อทำบ่อยๆก็กลายเป็นนิสัยเป็นเหตุให้ต้องทำเป็นประจำเรียกว่าทำวัดหรือทำกิจวัตรนะฮะการทำวัดนอกจากจะเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วโยมยังเป็นการทบทวนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจมากขึ้นเช่นในบทสรรเสริญพระธรรมตอนหนึ่งว่าเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วโยมเมื่อเราสวดบ่อยๆเนี่ยจะเกิดความเข้าใจในบทสวดมนต์เราทำความดีมามากพอแล้วหรือยังเราได้ประพฤติตนให้เป็นคนดีมีความสะอาดบริสุทธิ์มากพอที่จะเป็นเหตุให้พระธรรมเนี่ยแผ่อนุภาพปกป้องคุ้มครองเราหรือยังนะหรือเพียงแค่ทำตามประเพณีโดยไม่มีความเข้าใจนะฮะทีนี้ญาติโยมสาธุชนความเป็นมาของบทสวดมนต์การสวดมนต์นิยมมีต้นเหตุมาจากการบูชานะโยมเมื่อเราบูชาสิ่งใดเรามักจะกล่าวคำบูชาด้วยเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพแล้วก็เป็นการน้อมกายวาจาใจบูชาสิ่งนั้น
ชาวพุทธเมื่อบูชาพุทธรูปหรือสิ่งใดก็ตามนะโยมนะก็มักจะกล่าวคำบูชาด้วยจึงเป็นเหตุให้ได้สวดมนต์บูชามีคาถามีบทสวดเพื่อจะได้เกิดสิริมงคลต่อตนเองและโดยทั่วไปโยมพุทธศาสนิกชนชาวไทยนี่ชอบสวดมนต์แล้วก็ชอบทำบุญได้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดในงานพิธีมงคลต่างๆที่จัดขึ้นเพื่ออะไรโยมเพื่อความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตในวาระต่างๆเช่นทำบุญเกิดบ้านใหม่ทำบุญวันเกิดงานแต่งงานอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าพิธีเจริญพุทธมนต์ส่วนการทำบุญในงานอวมงคลก็เช่นงานศพงานทำบุญครบรอบวันตาย7วัน100วัน1ปีอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าพิธีสวดพุทธมนต์งานมงคลและอวมงคลนั้นโยมจะมีลักษณะงานที่แตกต่างกันจำนวนพระสงฆ์ก็จะแตกต่างกันนะฮะโดยเฉพาะในงานมงคลก็จะนิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปตามคตินิยมของคนไทยที่ชอบลงท้ายด้วยเลข9นะซึ่งเป็นเลขขี้นิยมนะส่วนก็หมายถึงความเจริญก้าวหน้านั่นเองแต่ความจริงแล้วโยมจะนิมนต์พระกี่รูปก็ก้าวหน้าแล้วก็ได้บุญเหมือนกันนะทีนี้พิธีทำบุญแบบนี้เราเรียกว่าพิธีเจริญพุทธมนต์นะฮะบทสวดในพิธีเจริญพุทธมนต์จึงมีความหมายเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะเพื่อป้องกันทุกโศกโรคภัยเพื่อให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ชีวิตเช่นมงคลลสูตรรัตนปริตขันธปริตและชัยปริตอย่างนี้เป็นต้นและในงานนี้โยมจะต้องมีการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ส่วนในงานอวมงคลนั้นโยมก็จะนิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวน4รูปหรือ10รูปซึ่งเป็นจำนวนคู่บทสวดในงานอวมงคลนั้นโยมมีความหมายเพื่อให้เห็นแล้วก็เข้าใจในสัจธรรมของชีวิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและความตายเป็นธรรมชาติที่เหมือนกันในมนุษย์ทุกคนเช่นธรรมนิยามเป็นต้นและพิธีทำบุญแบบนี้โยมเราเรียกว่าพิธีสวดพุทธมนต์ที่สำคัญงานนี้โยมไม่นิยมทำน้ำมนต์หรือมีการประน้ำมนต์เพราะผิดหลักศาสนพิธีนั่นเองทีนี้โยมคำว่าพระพุทธมนต์นี่ก็หมายถึงพระพุทธพจน์อันเป็นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีปรากฏในพระไตรปิฎกบ้างเป็นบทสวดที่แต่งขึ้นมาภายหลังบ้างเป็นคาถาบ้างเป็นพระสูตรบ้างโดยถือกันว่าโยมพระพุทธมนต์เป็นคำศักดิ์สิทธิ์สามารถป้องกันอันตรายต่างๆได้จึงเรียกอีกอย่างว่าพระปริตนะโยมนะคำว่าปริตนี่ก็มีความหมายว่าคุ้มครองป้องกันรักษาในสมัยก่อนโยมได้มีการรวบรวมไว้มี7บทเรียกว่า7ตำนานบางแห่งก็มี12บทเรียกว่า12ตำนานนะส่วนคำว่าตำนานก็หมายถึงเรื่องราวที่เล่าสืบๆกันมานั่นแหละโยมแต่ในที่นี้โยมเป็นการเรียกพระปริตบทหนึ่งๆซึ่งมีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะแผงมาจากคำว่าตานะในภาษาบาลีซึ่งหมายถึงต้านทานหรือป้องกันนั่นเองนะการสวดพระปริตตามตำนานนะโยมนะกล่าวว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศลังการาวปีพ.ศ.500เนื่องด้วยชาวศรีลังกาที่นับถือพุทธศาสนาในขณะนั้นโยมมีความประสงค์เนี่ยจะให้พระสงฆ์ช่วยเหลือตนให้เกิดพ้นจากทุกภัยเกิดสิริมงคลแล้วก็ป้องกันพยันตรายต่างๆด้วยการสวดมนต์และคาถาตามแบบอย่างพราหมณ์ด้วยเหตุนี้โยมพระสงฆ์ศรีลังกานี่จึงได้คิดวิธีสวดพระปริตรขึ้นโดยเลือกเอาพระสูตรหรือคาถาที่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยอันเกิดขึ้นเนื่องด้วยเหตุการณ์ต่างๆมาเป็นบทสวดมนต์โดยการสวดครั้งแรกๆโยมก็ขึ้นกับเหตุการณ์ที่ไปสวดเช่นสวดพิธีมงคลก็ใช้บทมงคลสูตรสวดให้คนเจ็บป่วยก็จะใช้บทโพชฌงคปริตนะทีนี้หันต่อมาโยมคนนิยมมากขึ้นก็คิดค้นพระสูตรต่างๆมาสวดเป็นพระปริตมากขึ้นตามลำดับทีนี้โยมต่อมาพระเจ้าแผ่นดินประเทศศรีลังกาเนี่ยก็ได้รับสั่งให้คณะสงฆ์ปรับปรุงพระสูตรและคาถาที่ใช้สวดขึ้นใหม่ให้เหมาะกับเหตุการณ์เพื่อใช้ในพระราชพิธีหลวงโดยได้เริ่มพระสูตรและพระคาถาให้มากขึ้นเรียกว่าราชปริตนะแปลว่ามนต์สำหรับสวดคุ้มของพระเจ้าแผ่นดินทีนี้โบราณอาจารย์ก็ได้จำแนกพระปริตออกเป็น2ประเภทด้วยกันหนึ่งก็คือจุลราชปริตพระปริตชุดเล็กก็มี7บท
นะได้แก่มงคลปริตรัตนปริตเมตตาปริตนะขันธปริตโมมรปริตนะทัชคปริตแล้วก็อาตานาปิยปริตเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจ็ดตำนานนะฮะสองก็คือมหาราชปริตก็คือพระปริตชุดใหญ่ก็มี12บทโดยเริ่มจากจุลราชปริตนะอีก5บทก็คือวัตกะปริตอังคุลิมาปริตโพชฌงคปริตอภัยยะปริตแล้วก็ชัยปริตนะเรียกอย่างหนึ่งละ12ตำนานนั่นเองทีนี้ยอมต่อมาประชาชนเนี่ยต่างนิยมให้มีการสวดพระปริตในพิธีของตนบ้างนะจึงเกิดเป็นประเพณีนิยมสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้นะยอมนะเนี่ยต้นกำเนิดของการสวดพระปริตหรือว่าเจริญพุทธมนต์ทีนี้ยอมมาดูอนุภาพของพระปริตบ้างเมื่อเราทำบุญที่บ้านแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานต่างหลังจากที่รับศีลพิธีกรก็จะกล่าวอาราธนาพระปริตว่าวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาเป็นต้นไปนะโยมนะจุดประสงค์ก็เพื่อขออาราธนาพระสงฆ์ให้สวดพระปริตเพื่ออะไรโยมเพื่อป้องกันกำจัดความทุกข์และโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตคำว่าอาราธนาแปลว่าเชื้อเชิญหรือขอนิมนต์เป็นคำร้องขอด้วยความเคารพบางคนอาจจะสงสัยว่าหากเราไม่กล่าวคำอาราธนาพระปริตพระสงฆ์จะสวดได้หรือไม่ความจริงยอมแม้ไม่มีผู้อาราธนานิมนต์ให้สวดท่านก็สวดได้แต่เพื่อให้เข้าใจความหมายแล้วก็เป็นการน้อมใจของผู้ฟังให้เกิดสมาธินี่จึงมีการอาราธนาพระปริตนะหากเราสวดเองคนเดียวที่บ้านก็ไม่ต้องกล่าวอาราธนาเพราะเราไม่ได้เชิญให้ใครสวดหากเป็นพิธีการก็จะมีผู้กล่าวนำเพียงเราน้อมจิตตามดังบทที่ว่าวิปติปฏิภาหายะสัพพติสัพพสัมปติสิทธิยาขออภัยสัพพทุกขวินาสายะปริตังพรูธรรมังขรังนะแปลเป็นภาษาไทยก็คือขอท่านทั้งหลายจงสวดพระปริตอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติเพื่อความสำเร็จในสมบัติทั้งปวงและเพื่อกำจัดความทุกข์ทั้งปวงเถิดวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาสายะปริตังพรูธรรมังขรังขอท่านทั้งหลายจงสวดพระปริตอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติเพื่อความสำเร็จในทรัพย์เพื่อความสำเร็จในสมบัติทั้งปวงและเพื่อขจัดภัยทั้งปวงเถิดวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาสายะปริตังพรูธรรมังขรังขอท่านทั้งหลายจงสวดพระปริตอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติเพื่อความสำเร็จในสมบัติทั้งปวงและเพื่อกำจัดโลกทั้งปวงเถิดนะโยมการสวดพระปริตนี่จะมีอนุภาพมากนะเมื่อผู้สวดประกอบด้วยเหตุ3ประการนั่นก็คือ 1. ขณะสวดต้องมีเมตตาฟังดีๆนะโยมนะต้องมีเมตตาโดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่สวดเพื่อหวังลาภสักการะสวดด้วยจิตเป็นกุศลนะอันเกิดจากสมาธิและประกอบด้วยเมตตา 2. ก็คือออกเสียงให้ถูกต้องทั้งเสียงอักขระแล้วก็พยัญชนะรู้จังหวะรู้ทำนองของการสวดตัวสะกดไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมและ3รู้ความหมายของบทสวดเข้าใจความหมายความเป็นมารู้ว่าต้องสวดอย่างไรบทใดควรสวดในพิธีใดอย่างนี้นะนอกจากนี้และโยมผู้ฟังก็ต้องประกอบด้วยลักษณะ3ประการนะการฟังจึงจะเกิดอานิสงส์มากคือไม่เคยทำอนันตริยกรรมคือกรรมอันร้ายแรง5ประการที่ทำให้ไม่ถึงสวรรค์ถึงนิพพานได้ก็คือ1ฆ่าพ่อ2ฆ่าแม่3ฆ่าพระอรหันต์4ทำร้ายพระพุทธเจ้าแล้วก็5ทำสงฆ์ให้แตกแยกกันนะไม่มีความเห็นผิดนะที่เห็นว่ากรรมและผลของกรรมไม่มีแล้วก็มีศรัทธาเชื่อมั่นในอนุภาพของปริตของปริตนิยมนะที่จะสามารถคุ้มครองป้องกันได้จริงนั่นเองนี่ทีนี้ญาติโยมสาธุชนมาดูอานิสงส์ของการสวดมนต์มันสามารถในการที่จะแก้กรรมนะหรือว่าบ่วงกรรมได้ยังไงนะดังที่พระอาจารย์ได้ตั้งหัวข้อไว้นะการสวดมนต์หรือการสวดพระปริตเป็นประจำเนี่ยย่อมโยมเนี่ยย่อมส่งผลดีหลายประการนะเมื่อเราได้สวดมนต์อยู่ทุกวันย่อมเกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้นะโยมนะหนึ่งแหละได้ความเป็นสิริมงคลบางครั้งเราสวดเองบางครั้งเราเป็นผู้ฟังจุดประสงค์ก็เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตของเราเ
ช่นบทสวดมงคลสูตรจะทำให้เราเข้าใจเรื่องมงคลในพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นแหละคือมงคลแห่งชีวิตของเราโยมธรรมะจะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็ต่อเมื่อเรานำมาใช้ถ้าไม่นำมาใช้หรือไม่ปฏิบัติตามธรรมะก็ไม่เกิดผลพระอาจารย์ยังพูดอยู่เป็นประจำว่าธรรมะของพุทธเจ้าธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือแม้แต่ธรรมะของอาตมาภาพเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับยาเปรียบเสมือนกับล่มลำพังแค่อ่านแค่ฉลากยาไม่กินยามันก็ไม่สามารถในการที่จะรักษาอาการบรรเทาอาการได้ฝนตกแดดออกเราไม่ร่มมากางมันก็ไม่สามารถในการที่จะกันแดดกันฝนได้ฉันใดก็ฉันนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือแม้แต่ธรรมะก่อนนอนของเราทุกคืนทุกคืนเนี่ยลำพังแค่เรียนรู้จดจำแต่ไม่นำไปปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลฉะนั้นถ้าอยากจะให้เกิดผลต้องเรียนรู้จดจำแล้วก็นำไปปฏิบัตินั่นเองฉะนั้นโปรดเข้าใจว่าธรรมะจะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็ต่อเมื่อเรานำมาใช้ถ้าไม่นำมาใช้หรือไม่ปฏิบัติตามธรรมะก็ไม่เกิดผลมนุษย์ทุกคนต้องการที่พึ่งแต่ที่พึ่งที่แท้จริงก็คือพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนที่อื่นส่วนที่พึ่งอื่นนี่ไม่สามารถในการที่จะช่วยเราได้และทุกครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็อัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองทุกครั้งที่เราน้อมศีรษะก้มลงกราบต่อหน้าพุทธรูปนั้นให้ทำความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันโยมความคิดฟุ้งซ่านวิตกกังวลสงบระงับลงไปความเป็นสิริมงคลจะเกิดในตอนนี้เองทีนี้โยมผลดีของการสวดมนต์ประการที่สองก็คือได้รักษาตนจากโรคภัยเช่นบทโพชังคะหรือว่าโพชงเนี่ยโยมก็มีประวัติในการรักษาคนป่วยช่วยรักษาความเครียดทำให้เราเกิดความสบายใจเมื่อใจเราเป็นกุศลเพียงแค่การสวดมนต์ก็จะเกิดผลมหาศาลหากเราทำดีมากพอความดีก็จะตอบสนองเราเองโดยไม่มีเงื่อนไขนะฮะการสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันอย่ารอให้มีทุกข์แล้วค่อยปฏิบัติธรรมหรืออย่ารอให้เจ็บป่วยแล้วจึงนิมนต์พระมาสวดโพชฌงค์นะให้ฟังเมื่อหายป่วยนะเพราะอาจเป็นการฟังครั้งสุดท้ายของเรานะทั้งที่รู้สึกดีแล้วก็เสียดายเพราะถ้าไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้มากเพียงพอโยมเมื่อกรรมส่งผลเราจะทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสถ้ามีกุศลสั่งสมไปมากก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นเรื่องร้ายๆต่างๆไปได้ถึงจะบาดเจ็บบ้างแต่ก็ไม่ถึงตายยังมีใจให้เหลือไว้นะนึกถึงการสวดมนต์นะทีนี้ข้อดีข้อ3ก็คือได้ปลอดภัยจากศัตรูนะการสวดมนต์เนี่ยการสวดมนต์นี่มีอานิสงส์ช่วยป้องกันอันตรายนะอันตรายได้นะโยมนะเช่นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนี่สมเด็จโตท่านได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าในสมัยที่เดินธุดงค์ในป่านะอยู่ในเขตดงพยาไฟนี่โยมป่าในสมัยนั้นก็เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายแล้วก็พูดผีวิญญาณตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถาในช่วงนั้นท่านไม่ได้ศึกษาคาถาอาคมใดเลยโยมนอกจากภาวนาคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนแห่งใดท่านก็จะกล่าวเพียงคำนี้โยมเป็นที่พึ่งตลอดเวลาเพื่อเป็นคาถาป้องกันไฟขอไปต้องป้องกันภัยนะไม่ใช่ไฟวันหนึ่งโยมหลังจากได้รับถวายอาหารแล้วก็ได้มีชาวบ้านผู้หนึ่งนะชื่อว่านายผลก็ได้เข้ามาสนทนากับท่านนายผลนี่เป็นผู้ที่มีวิชาอาคมนะแล้วก็มักจะทดสอบเวทมนต์คาถาของตนกับพระภิกษุที่เดินทางมาปรากฏณบริเวณนั้นเป็นประจำนายผลเล่าด้วยความสงสัยว่าเขาได้ส่งอำนาจกุศลเข้ามาทำลายท่านทุกคืนโดยทำอยู่หลายวันนะตลอดจนปลุกพูดผีวิญญาณเข้ามาทำร้ายเพื่อต้องการทดสอบว่าท่านจะมีวิชาอาคมแก่กล้าสามารถที่จะต่อสู้กับอำนาจคุณไสของเขาได้หรือไม่
ไม่ได้หวังจะทำร้ายให้ถึงตายแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำร้ายท่านได้เลยโยมท่านจึงบอกกับตัวท่านเองนะไม่ได้ศึกษาเวทมนต์ใดๆเพียงแต่ก่อนจะจำวัดทุกคืนเนี่ยก็จะสวดคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิจนจิตมีความสงบนิ่งแล้วก็จะแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็จะจำวัดนอนตามปกตินี่โยมนะนี่ท่านสมเด็จโตท่านใช้นี่โยมก่อนนอนพระอาจารย์จึงเน้นพยายามให้โยมได้แผ่เมตตาครอบจักรวาลนะฮะมันจะกันได้นะโยมนะในผลได้ฟังดังนั้นโยมจึงได้บอกท่านว่าวันนี้อยากจะทดสอบวิชาอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าการสวดมนต์ของท่านนี่จะสามารถป้องกันภัยได้จริงหรือไม่หรือเป็นเพราะอำนาจเวทมนต์คาถาเสื่อมกันแน่และขอร้องท่านว่าจงหยุดการสวดมนต์สักหนึ่งคืนได้หรือไม่รับรองว่าจะไม่ทำอันตรายแก่ท่านอย่างเด็ดขาดสมเด็จก็ตอบตกลงว่าคืนนี้ฉันจะไม่สวดมนต์ครั้นถึงเวลาพบค่ำท่านก็นอนโดยไม่ได้ทำการสวดมนต์ตามที่ได้รับปากไว้เมื่อท่านนอนหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อปรากฏได้ยินเสียงกุ๊กกุ๊กกักกักขึ้นมาจึงได้จุดเทียนส่องดูก็ได้พบตะขาบใหญ่ยาวเท่าขากำลังเลื้อยเข้ามาอยู่ใกล้ตัวท่านมากท่านรู้สึกตกใจแต่ด้วยสัญชาตญาณจึงท่องบทสวดมนต์อย่างที่เคยสวดเป็นเวลานานแค่ไหนไม่ทราบโยมเสียงกุ๊กกุ๊กกักกักและตะขาบที่อยู่ข้างหน้าก็อันตรธานหายไปจากนั้นโยมท่านจึงได้จำวัดนอนตามปกตินะในวันรุ่งขึ้นโยมในผลก็มาหาท่านแล้วก็ได้ยอมรับว่าบัดนี้ตัวเขาเชื่อแล้วว่าอำนาจของเวทมนต์คาถาใดๆไม่อาจทำลายท่านได้ก็เพราะอำนาจการสวดมนต์ภาวนาของท่านนี่คืออานิสงส์แห่งการสวดมนต์นะโยมนะที่ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะบางครั้งโยมเมื่อเราตกอยู่ในภาวะคับขันนะและอันตรายนึกอะไรไม่ออกยกมือขึ้นเหนือหัวก็นึกถึงพระที่ห้อยคออยู่ที่คอหรือนึกถึงพระสงฆ์ที่เคารพบูชาแล้วรอดปลอดภัยมาอย่างน่าอัศจรรย์ก็มีนะโยมนะนี่คือข้อดีของการสวดมนต์นะในข้อดีของการสวดมนต์ข้อที่4ก็คือได้ผ่อนคลายความตึงเครียดนะโยมนะผู้ที่จำบทสวดมนต์ได้นั้นโยมนอกจากจะมีความจำดีแล้วโยมยังแสดงว่ามีการบริหารในความจำในสมองได้อย่างเป็นระบบนะเมื่อเกิดความเครียดหรือกังวลเราก็ผ่อนคลายด้วยการสวดมนต์บ้างเดินจงกรมบ้างหามุมสงบเพื่อนั่งสมาธิบ้างจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาแทนการสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าเพื่อระบายความเครียดการได้บริหารสมองอย่างเป็นระบบและถูกวิธียอมจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายทุกเกิดที่ใจต้องดับที่ใจนะฟังดีๆท่านผู้ชมทั้งหลาย 1,200 กว่าท่านทุกเกิดที่ใจต้องดับที่ใจไม่ใช่หาทางเพิ่มทุกข์ให้กับตนเองความเครียดเกิดจากจิตก็ต้องหาทางบริหารจิตให้ถูกวิธีไม่ใช่หาทางออกด้วยการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่นะฮะฉะนั้นโยมการสวดมนต์ภาวนานะก็คือการคิดในทางบวกคิดหาทางออกคิดในทางที่ดีในสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่เพ้อฝันโดยไม่มีจุดหมายเมื่อคิดดีพูดดีทำดีในขณะนั้นย่อมเกิดผลดีต่อจิตโดยตรงนะคือคิดในสิ่งที่ดีมองโลกในแง่บวกชีวิตของเรามันก็จะสุขสบายมีแต่เรื่องดีๆแต่ถ้าเรามองในแง่โลกในแง่ลบชีวิตของเรามันก็จะติดลบนั่นเองนะถ้าเราคิดในทางลบในทางที่เป็นไปไม่ได้เห็นแต่ผลเสียซึ่งจะทำให้เกิดความท้อแท้เปื่อยหน่ายพอคิดไปทางไหนก็จะเจอแต่ทางตันนั่นเองนะโยมนะฉะนั้นร่างกายรักษาตัวมันเองได้หากเรารู้จักวิธีปฏิบัติตนนะโยมนะนี่คือข้อดีของการสวดมนต์มันจะผ่อนคลายคลายเครียดได้แล้วข้อดีข้อที่5ก็คือได้การสวดมนต์นี่ก็ได้บำเพ็ญภาวนาโยมเมื่อเราทำวัดทุกเช้าเย็นแล้วก็สวดมนต์ทุกวันเนี่ยนะเป็นการสวดยกย่องความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็เป็นการชำระจิตใจให้สงบไปในตัวนะได้สติสัมปชัญญะขณะสวดใจก็อยู่กับบทสวดมนต์เป็นวิธีทำใจให้สงบอีกแบบหนึ่งเมื่อตั้งใจสวดมนต์อย่างมีสติและมีสมาธิย่อมเกิดบุญที่แท้จริงก็คื
เป็นทานคือได้ให้ธรรมมาได้ให้ธรรมะทานได้อโหสิกรรมให้อภัยแก่คนอื่นก็เป็นศีลคือการควบคุมกายวาจาด้วยความเคารพต่อพระรัตนตรัยเป็นภาวนาก็คือสวดมนต์น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยไม่ให้หลงหรือมีสติอยู่กับบทสวดเมื่อจิตใจอยู่กับบทสวดมนต์แบบต่อเนื่องอยู่เมื่อนั้นย่อมเกิดปิติเกิดความสุขขณะนั้นนะร่างกายของเราก็จะหลั่งสารเอนโดฟินหรือว่าสารแห่งความสุขออกมานั่นเองนอกจากนี้โยมเมื่อจบการสวดมนต์แต่ละครั้งเรายังได้เจริญภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายยังไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณด้วยการอธิษฐานจิตขอให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะและยิ่งในบทสวดแผ่เมตตาครอบจักรวาลเนี่ยโยมโอ้มันครอบคลุมแล้วมันก็ส่งความปรารถนาดีอย่างดีมากเลยโยมเมื่อทำเป็นประจำโยมเราจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราเสมอทำให้เราตั้งมั่นอยู่กับความอยู่กับการทำความดีขณะเดียวกันโยมก็เป็นการถอยห่างจากความชั่วไปเรื่อยๆนั่นเองนี่คือข้อดีนะทีนี้ข้อดีข้อที่6ของการสวดก็ได้ศึกษาธรรมะการสวดมนต์ก็เป็นการศึกษาภาษาบาลีไปในตัวนะโยมนะธรรมะบางข้อเนี่ยเข้าใจรู้ได้จากบทสวดมนต์เป็นการเจริญปัญญาบารมีการสวดมนต์เป็นประจำเนี่ยจนรู้ความหมายย่อมจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาธรรมะมากขึ้นเพราะบางบทสวดเนี่ยก็ได้เพราะบางบทสวดได้แต่ไม่เข้าใจเราสวดได้แต่ไม่เข้าใจความหมายพอรู้ว่าแปลอย่างนี้ความหมายอย่างนี้ย่อมยิ่งเกิดความสุขใจมากขึ้นมีกำลังใจในการสวดมนต์และเมื่อสวดมนต์กันเป็นหมู่คณะด้วยความพร้อมเพียงกันเสียงก็จะดังกังวานนุ่มนวลชวนให้เกิดความเริ่มใสแก่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยนั่นเองเทวดาได้ยินก็ชื่นชมแม้แต่ผมก็ยินดีก็สรรเสริญฉะนั้นมนุษย์ก็มนุษย์ก็โมทนาที่ธรรมภาพใช้ศัพท์นี้อยู่เป็นประจำมนุษย์ก็อมุอาประกาศให้อนุโมทนาขออภัยประกาศให้มนุษย์อนุโมทนาเทวดาชื่นชมพระพรหมสรรเสริญนะคนที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำนะโยมนะนี่คือข้อดีของการสวดทีนี้ข้อดีของการสวดมนต์ข้อที่7ก็คือได้ลดละความชั่วนะเป็นการทบทวนตักเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลาหากเป็นพระสงฆ์ก็จะได้ตักเตือนตนว่าเราประพฤติตนสมควรแก่การกราบไหว้แล้วหรือยังเหมาะสมแก่การรับสักการะแก่ชาวบ้านหรือยังนะชาวพุทธก็จะได้เตือนตัวเองว่าเราได้ทำหน้าที่ชาวพุทธดีหรือยังเราได้สร้างที่พึ่งแล้วหรือยังถ้าเราแสวงหาแต่ที่พึ่งภายนอกแต่ไม่สร้างที่พึ่งภายในสุดท้ายเราก็จะไม่มีอะไรในชีวิตเลยสอนให้รู้จักฝึกฝนพัฒนาตนเองเพราะความภาคเพียรพยายามพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราพึ่งตนเองแสวงหาโชคด้วยตนเองไม่ต้องคอยวาสนาหรือโชคชะตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โยมการสวดมนต์ไม่ใช่การอ้อนวอนเพื่อขอในสิ่งที่ปรารถนาแต่เป็นการสวดเพื่อประกาศความดีและอานุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้เรารู้ว่าหากได้ปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนนี่ย่อมได้ประสบสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ตั้งความปรารถนาไว้เป็นความอัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์แห่งการสวดมนต์อย่างแท้จริงนะโยมนะนี่คือข้อดีของการสวดทีนี้ข้อดีของการสวดข้อที่8ก็คือได้ส่งเสริมความสามัคคีโยมการสวดมนต์เป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของพระสงฆ์เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเมื่อมีการสวดมนต์เป็นหมู่เป็นคณะนะยิ่งมีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะโยมนะแสดงออกถึงความพร้อมเพียงกันของชาวพุทธในการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อได้สวดมนต์พร้อมเพียงกันเสียงมนต์ย่อมมีพลังคนได้ฟังก็อยากเข้ามาสวดด้วยเสียงที่สวดประสานกันโยมย่อมเกิดความไพเราะจับใจเกิดปิติและความสุขนะดังพุทธดำรัสว่าสุขขาสังฆะสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะนำความสุขมาให้นะโยมเมื่อเราทำอะไรด้วยความพร้อมเพียงกันทั้งกายสามัคคีและจิตสามัคคีเมื่อนั้นโยมย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมหากแตกสามัคคีกันเมื่อใดโยมย่อมมีแต่ความแตกแยกไม่มีความเจริญไม่มีความสุขดังพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่6ว่าอันชาติใดไร้ลักษณ์สมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผลแม้ชาติย่อยยับอับจนประชาชนจะสุขอย่างไร
นะฮะนี่คือข้อดีของการสวดข้อที่8ทีนี้ข้อดีของการสวดข้อที่9ก็คือได้สร้างบารมีให้กับตนเองการทำวัดสวดมนต์นั้นโยมได้ส่งผลดีต่ออีกหลายคนที่กำลังกุ้มใจหาทางออกไม่เจอหรือกำลังทุกข์หนักเรื่องใดก็ตามเมื่อจิตเราสงบเป็นกุศลไม่คิดอาฆาตเบียดเบียนใครคิดแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมสวดมนต์และภาวนาเป็นประจำย่อมเกิดเหตุมหัศจรรย์กับชีวิตได้ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ใจเราก็จะถูกขัดเกลาจนใสสะอาดบริสุทธิ์บุญก็จะเกิดขึ้นกับเราใจก็เป็นมงคลตัวเราก็เป็นสิริมงคลวิบากกรรมที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติด้วยพลังของอกุศลจิตก็จะถูกกำจัดไปด้วยพลังแห่งบุญนี่ฉะนั้นพระอาจารย์จึงบอกว่าแก้กรรมแล้วก็ทุเลากรรมนะด้วยการสวดมนต์นะเมื่อเราได้สวดมนต์ด้วยอำนาจของการสวดมนต์มันก็จะส่งผลให้ตัวเราเนี่ยเป็นสิริมงคลวิบากกรรมที่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติด้วยพลังกุศลจิตนี่ก็จะถูกกำจัดไปด้วยพลังแห่งบุญนั่นเองนะการสวดมนต์แม้จะใช้เวลาสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีแต่มีอนุภาพมากมายนะโยมนะฉะนั้นชาวพุทธจึงควรทำวัดสวดมนต์ทุกเช้าเย็นทุกวันการสวดมนต์ต้องสวดออกจากใจจึงจะน่าฟังนะโยมนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาไม่ใช่นะมังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้คือสวดออกจากใจจึงจะน่าฟังเสียงต้องไพเราะพร้อมเพียงกันจึงจะเกิดประโยชน์และอานิสงส์อย่างแท้จริงต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวันนะโยมนะไม่ใช่ทำแต่ในพรรษาหรือพรรษาสำคัญเท่านั้นนะฉะนั้นที่วัดธรรมภาพเนี่ยจะไม่เฉพาะถ้าเป็นบางที่เขาจะเอาเฉพาะในช่วงพรรษาเท่านั้นต้องทำวัดไม่ให้ขาดทำวัดเช้าเย็นไม่ให้ขาดแต่วัดธรรมภาพทำทุกวันตลอดปีนะฮะทำให้รู้สึกว่าขาดทำวัดสวดมนต์ไม่ได้จนกลายเป็นกิจวัตรนะฮะนั่นเองฉะนั้นก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดเตือนใจกันนะโยมนะโดยเฉพาะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องแก้กรรมบ่วงกรรมด้วยการสวดมนต์ข้อดีของการสวดมนต์ก็ดังที่ว่านั่นแหละโยมด้วยอานิสงส์ผลบุญในส่วนนี้มันก็จะไปแก้กรรมแล้วก็บ่วงกรรมที่เราท่านทั้งหลายกำลังประสบพบเจอจากร้ายให้กลายเป็นดีจากดีก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปและความเป็นสัพพสิริมงคลก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวกับตนดังที่พระอาจารย์ได้พูดมานั่นเองนะฮะฉะนั้นเลือกดูนาฬิกาแล้วก็เนาะ 1,300 กว่าท่านที่เข้ามาชมวันนี้สาธุโขโมทนานะก็คงจะเห็นสมควรแก่เวลาแล้วแหละโยมต่อไปเปิดบ้านให้เป็นห้องพระเปิดบ้านให้เป็นวัดเปิดห้องนอนให้เป็นห้องพระเปิดลานใจห้องเราในการที่จะรับบุญรับกุศลนะโยมนะไม่มีหนังสือสวดมนต์ก็น้อมจิตน้อมใจเนี่ยก็ได้บุญเหมือนกันมารามพวงดอกไม้มารามพวงแด่พระพุทธขอบูชาแด่พระผู้เทียดายตราสารุมามารามพวงดอกไม้มารามพวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาแด่พระธรรมขอบูชาแด่พระธรรมเทียดายนำความสุขมามารามพวงดอกไม้มารามพวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาแด่พระสงฆ์ขอบูชาแด่พระสงฆ์เทียดายทรงพระวินัยกราบอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผ
พุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสว่างขาโตมภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบหันนามยังบุตสาปะควโตบุพภาคนมการังกโรมาเซมนะโมตัสสะปะควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันนมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเซตังโคปนาภขวานตังเอวังขออภัยตังโคภณภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโทอภูคโตก็กิตติศักดิ์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอินติปิโสภควันเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทุเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรบริสัทธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสันทาเทวมโนสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้อน้อมกราบลงกายเนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกรรมังปกตังไมยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าผ
พุทโธปฏิคันหาตัวจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษร่วงเกิดนานๆการันตะเลสังวริตุงวาพุทเธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหันมายังธรรมานุสตินยังกโลมาเซมสว่างขาตมภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันเทติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโหปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจาตังเวทิตามโพวินโยหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้อันน้อมกราบลงกายเยนวาจายวัจเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกรรมังปกตังไมยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคณาตัวจยันตังขอพระธรรมจงงอซึ่งโทษร่วงเกิดนานๆการันตะเลสังวริตุงวธัมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปหันมายังสังฆานุสตินยังกโรมาเซสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วโหจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจันตาริปุริสายุคานิอันทปุริสปุคาลาหูแห่งบุรุษสี่คนนาเปลี่ยงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสามภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาพาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังพุญญาเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อนอมกราบกายเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี
สังเกโกกรรมังปกตังไมยายังกรรมนาติเตียนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิฆนาตัวเจยันตังขอพระสงฆ์จงงอซึ่งโทษรวงเกิดนานๆกาลันตะเลสังวริตงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปต่อไปเปิดไปหน้าที่31นะโยมนะหน้าที่31เด้อพาโยมได้สวดบทชัยยันโตนะพิมพ์ไปใน Google ก็ได้เป็นบทชัยชนะนะโยมนะสาธุใครมาร่วมสวดมนต์ในคืนนี้ขอความเป็นสิริมงคลนะชนะทุกโศกโรคภัยอันตรายศัตรูหมู่มารทั้งหลายเด้อโยมเด้อมีแต่ความสุขความเจริญหน้าที่31นะใครไม่มีก็พนมมือน้อมจิตน้อมใจเอาชยันโตโพธิยาโมเรสักกายานังนันทิวันตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยามังคะเลอปะราชิตปันลังเกสีเสปัทวิปุคะเลอภิเสเกสะพระพุทธานังอาคามปันโตปโมตติสุนักขาตังสุมังคลังสุปัปปะทังสุหอทิตังสุขโนสุโมหโตจะสุเยทังพรหมจาริสุปัฏฐะขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐะขีนังปัฏฐะขีนังมโนกรรมังปณิธีเตปัฏฐะขีนาปัฏฐะขีนานิกัตวานารพันธัตเถปานทางคิดเนสาธุขอความสวัสดีมีชัยจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนนะต่อไปก็จะได้นำพาเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันแผ่เมตตาครอบจักรวาลเมตตายาภิกขเวเจโตวิโมติยาอาเสวิตายาภาวิตายาปหุริกตายายานิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสัมมารันทายาเอกทัสสานิสังสาปาติกังคากตเมเอกาตัสสุขังสุปฏิสุขังปะติปุญจตินะปะปะปังสุปินังปะสติมโนสานังปิโยโหติอมโนสานังปิโยโหติเทวตาราคันตินาสะอคิวาวิสังวาสัตทังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติโมคะวันโนวิปัสสิตติอสัมมุลโหการังกาโรติอุตริงอปติวิชันโตพระมโรโคปะโคโหติอาหังสุขิโตโหมีขอให้ข้าพระเจ้าจงถึงซึ่งความสุขเนนโตโหมีปราศจากซึ่งทุกข์อาเวโรโหมีปราศจากซึ่งเวรอัพยาปโชโหมีปราศจากซึ่งความพยาบาทเบียดเบียนสุขอานิโคโหมีปราศจากซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจสุขีอัตตานังบริหารามีมีแต่ความสุขกายและสุขใจรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นที่อยู่ทางทิศบูรพาก็ดีที่อยู่ทางทิศอาคเนก็ดีที่อยู่ทางทิศทักษิณก็ดีที่อยู่ทางทิศหรดีก็ดีที่อยู่ทางทิศปัจจิมก็ดีที่อยู่ทางทิศพายัพก็ดีที่อยู่ทางทิศอุดรก็ดีที่อยู่ทางทิศอีสานก็ดีที่อยู่ทางทิศเบื้องล่างตั้งแต่โลกันตมหานรกขึ้นมาก็ดี
ที่อยู่ทานทิศเบื้องบนตั้งแต่พระกระผมลงมาก็ดีเวราหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้จองกรรมกระทำเวรและลบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอัพยาปโชประชาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนห่มเหงข้าเลงร้ายและปลายสีให้แก่กันและกันเลยอานิโคตุอานิคาอานิคาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุทุกขามุจจันตุจงมีความสุขกายและสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์โทษภัยทั้งสิ้นเถิดถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดกำลังได้ประสบทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดกำลังได้ประสบสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอีทังโนปนยภาคังราชาทีนันเจวาอิสรานังมาตาปิตุอาทีนันจาปิยาชนานังสัพพสัตตานันจานิยาเทมาอัตมาภาพทั้งหลายขอน้อมถวายส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่อิสรชนคนผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายมีองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระประมุขของชาติองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประมุขของพระศาสนาพร้อมทั้งคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศชาติเป็นต้นขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ปิยชนคนอันเป็นที่รักทั้งหลายมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายญาติกาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายเป็นต้นขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาที่มีอยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลกตลอดทั้งเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลสัพเพสัตตาปุญญาภาคิโนโหตุจงขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนร่วมบุญร่วมกุศลกับด้วยอัตมาภาพทั้งหลายทุกตนทุกขออันเทนสาธุการธรรมสดมนต์แผ่เมตตาครอบจักรวาลเราคงจะเอาไว้เพียงแค่นี้นะต่อไปก็จะได้รับพรก็จะได้กราบลาพระแล้วอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะพร้อมทั้งได้ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ร่วมกันเผยแผ่ธรรมไปด้วยกันอนุโมทนาบุญกับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขทุกความคิดเห็นเป็นกำลังใจอย่างดียิ่งให้กับพระอาจารย์ขอผลบุญที่ทำนี้หรือความดีที่ทำในข้างไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตจำใจร่มเย็นเป็นสุขกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ทุกงวดเทินสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบเตรียมกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดากราบคุณอุปัชฌาย์อาจารย์อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันเจ้าค่ะสาธุ